ยังคงเป็นอีกหนึ่งเด็กไทยที่ไปดังไกลในต่างแดนแล้วก็มีข่าวคราวออกมาให้แฟนๆได้เป็นปลื้มอยู่เสมอนะคะสำหรับซันนี่เกวลินหรือว่าหยางหยุนฉิงนักร้องสาวไทยที่โกอินเตอร์ไปเดบิวต์อยู่แดนมังกรค่ะล่าสุดเธอคนนี้ประกาศปล่อยผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2ภายใต้สังกัดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของจีนโดยอัลบั้มนี้นะคะใช้ชื่อว่ามีค่ะมีความหมายว่าความลับโดยซันนี่เกวลินเองก็เผยว่าเพราะว่าอยากจะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนในจิตใจที่สะสมโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นความลับของตัวเองผลงานชุดนี้นะคะจึงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนความจริงใจของเธอไปยังผู้ฟังโดยก่อนหน้านี้ซันนี่เองได้ปล่อย2เพลงเด่นจากอัลบั้มนี้ออกมาให้แฟนๆได้ชิมลางกันทั้งเพลง Want To ซึ่งเป็นแนวเพลงที่แฟนๆได้เห็นลีลาการปล่อยสเต็ปที่แปลกตาออกไปของเธอคนนี้รวมไปถึงเพลง All Alone ซึ่งซันนี่เองก็สะท้อนอารมณ์ความเจ็บปวดของความรักที่ไม่อาจไปต่อได้อย่างเข้าถึงค่ะอัลบั้มนี้จึงเป็นผลงานที่เธอคนนี้ได้อวดโชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีของตัวเองแบบเต็มๆอีกครั้งด้วย